ก๋วยเตี๋ยวมีไข่เค็มนะจ๊ะหมูแพนเค้กทำไมชื่อหมูแพนเค้กมันใหญ่เหมือนแพนเค้กเลยไงวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านประจำที่หัวหินนั่นก็คือดีโบกินตั้งแต่สาขาหนึ่งตอนนี้เขาย้ายมาที่ใหม่อยู่บนภูเขานะครับชื่อร้านดีโบ number 2วัตถุดิบท็อปปิ้งที่นี่อลังการไม่เหมือนใครอินดี้สุดๆเดี๋ยวไปดูกันน้ำผึ้งมะนาวน่ารักมากเลยอะน้ำแข็งอะนี่โอ้ดูจ้อปูเลยจ้อปูเลยชิมเลยนะมันเหมือนปูนิ่มหรออืมอืมนี่เหมือนเนื้อปูใส่เค็มชายานะคะโอ้โหอร่อยมากถ้าไม่ชอบให้ออกมาได้นะพี่หวาให้ออกมาเลยนะเอาปะคือเครื่องที่นี่แบบอลังการมากให้เขาดูนี่ดิไข่เค็มชายาเป็นยังไงก๋วยเตี๋ยวมีไข่เค็มนะจ๊ะหรือหมูแพนเค้กทำไมชื่อหมูแพนเค้กมันใหญ่เหมือนแพนเค้กเลยไงเกี๊ยวกุ้งนุ่มนะอยากกินนิดนึงอ่ะเอาไข่แดงอย่างเดียวป่ะนิดเดียวก้อนป่ะอร่อยมากนี่ฟินมากเข้าหน้าแล้วเนี่ยคือแบบเยอะใหญ่มากเลยอ่ะร้านต้องหาแผนที่โซเชียลอย่างเดียวนะอยู่บนภูเขาก๋วยเตี๋ยวไข่แดงมีคำนี้มีทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งไข่ทำไมดูได้เด่นกันเยอะจังมีแต่เนี่ยใส่หัวนี่อะไรทำไมเวลาอร่อยต้องใส่หัวเขาจะมีแบบมันแบบแม่ค้านี่มองว่าอะไรวะไม่อร่อยหรอใครเห็นผมกินแล้วใส่หัวคืออร่อยนะครับหัวหินช่วงนี้ที่แบบอากาศดีมากอ่ะโชคดีมากหนาวแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่ามันจะหนาวอ่ะไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาขนาดนั้นดีนะมีแขนยาวตัวนึงแล้วทำไมยี่หว่าถึงแบบเวลาถ่ายไม่ชอบให้ใครถ่ายวีดีโอตอนกินหรอคะเพราะอะไรคะมันกินอย่างเต็มที่ไม่ได้เครื่องนี้ก็คือแบบหนักแน่นจุกๆมากแน่นมากอืม